วันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูซุปเห็ดแชมปิญองกับเบคอนมาฝากค่ะขั้นแรกใส่ในสดชนิดเค็มลงในหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น18เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเปิดไฟโดยใช้ไฟอ่อนผัดจนเนยละลายใส่หอมหัวใหญ่หั่นเต๋าลงผัดจนสุกใสตามด้วยเบคอนซอยเป็นเส้นผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เห็ดแชมปิญองหั่นบางและน้ำเร่งไฟแรงต้มจนเดือดเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์คนให้เข้ากันรอจนเดือดแล้วลดไฟอ่อนเติมคุกกิ้งครีมคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำป่นคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักซุปเห็ดแชมปิญองกับเบคอนใส่ภาชนะสำหรับจัดเสิร์ฟตกแต่งด้วยเบคอนเจียวและพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย